ครับนอกจากการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนแล้วนะครับการพัฒนาคุณภาพในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนก็ถือเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับผมโดยทางสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับได้ลงนามความร่วมมือกับสถีรนรรมสถานและสวิการศิขาไลจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาจิตคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาครับดรอคกนิตคลังแสงรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับสถียรธรรมสถาและสาวิการศิกขลไล โดยตั้งเป้าที่จะส่งเสริมการศึกษาด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในรูปแบบที่เป็นการฝึกการพัฒนาจิตการฝึกปฏิบัติธรรมะการฝึกจิตอาสาวิชาชีพรวมไปถึงการให้คำแนะนำและแนวทางการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข โดยกิจกรรมที่จะดําเนินการนั้นจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานศึกษาและสถียนธรรมสถานสําหรับกิจกรรมที่ตั้งเป้าไว้คือ <Okay. S 1> การอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดํานาลันทาเคลื่อนเข้าสู่สถานศึกษาในสังกัดสอสอ,สอทั่วประเทศเพื่อปลูกหัวใจนักเรียนนักศึกษาตลอดจนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาให้มีความปราบปลื้ม ปิติมีค่านิยมในสัมมาอาชีวะรวมไปถึงการใช้สื่อประสมต่างๆประกอบการฝึกปฏิบัติธรรมะการฝึกจิตอาสาหล่อหลอมจิตใจด,ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป